วิธีล้างไขมันในเลือดโดยใช้กระเจี๊ยบบวกพุทราจีนก็คือการนำเอากระเจี๊ยบแดงแห้งหรือสดก็ได้มาต้มรวมกับพุทราแห้งใช้พุทราจีนหรือพุทราเป่าก็คือพุทราไทยก็ได้เพื่อทำเครื่องดื่มประโยชน์ก็คือช่วยล้างไขมันในเลือดที่มีมากเกินไปเมื่อไขมันถูกล้างออกไปเรื่อยๆโดยการกินน้ำกระเจี๊ยบบวกพุทราจีนผนังหลอดเลือดก็จะยืดหยุ่นบีบตัวและขยายตัวเพื่อให้การไหลเวียนของเลือดสะดวกขึ้นบีบตัวและขยายตัวตามจังหวะการเต้นของหัวใจให้สูบฉีดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายโดยไม่มีไขมันมาขัดขวางไม่เปราะแตกง่ายไม่ควรต้มกระเจี๊ยบกินเดียวๆเป็นเวลานานๆเพราะจะทำให้ไตเสื่อมจึงต้องมีพุทราจีนตากแห้งผสมลงไปเป็นตัวแก้แล้วยังช่วยบำรุงไตไปพร้อมกันและไม่ควรเติมน้ำตาลให้หวานเกินไปมาถึงวิธีการทำกันบ้างโดยการเจียมกระเจี๊ยบ1กำมือและพุทราจีน1กำมือนำมาล้างน้ำให้สะอาดบีบพุทราจีนให้แตกใส่รวมกันลงภาชนะเติมน้ำเปล่า2ลิตรต้มให้เดือดสักพักหนึ่งแล้วก็ยกลงเทกรองเนื้อออกให้เหลือแต่น้ำเติมน้ำตาลจะได้ความหวานจากธรรมชาติที่ไม่ทำให้น้ำตาลในเลือดสูงทำเก็บใส่ขวดแช่เย็นเอาไว้ดื่มได้หลายวันเลย